ใหม่ดาวิกาไม่ติดใจถูกแชร์อดีตเผยเหตุไม่ลบคลิปแก๊งนางเอกมอม้าใหม่ดาวิกาไม่ติดใจถูกแชร์อดีตเผยเหตุไม่ลบคลิปแก๊งนางเอกมอม้ายอมรับดราม่าทำเสียความมั่นใจยังมีกระแสวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกรณีคลิปดราม่ารายการ YouTube ของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่และแก๊งนางเอกมอม้าเมาแซ่บประเด็นดารากันซีนแม้ว่าใหม่จะออกมาขอโทษแล้วก็ตามพร้อมประกาศจะไม่ทำรายการเพื่อนใหม่อีกแต่ชาวเน็ตยังเรียกร้องให้ออกมาขอโทษบุคคลที่ใหม่และแก๊งนางเอกมอม้าพาดพิงถึงด้วยใหม่ดาวิกาล่าสุดใหม่ดาวิกาที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์โคก้าณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวขอโทษอีกครั้งจากใจจริงพร้อมนำความผิดพลาดเป็นบทเรียนไปแก้ไขปรับปรุงทั้งยังแจงสาเหตุที่ยังไม่ลบคลิปดังกล่าวออกจากช่อง YouTube ของตนพร้อมกันนี้ใหม่เผยถึงเรื่องที่เฮเลนปวรานักปั้นดาราได้ออกมาแฉวีรกรรมนางเอกดังที่ตนเคยพาเข้าวงการกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งงานนี้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ใหม่เจ้าตัวบอกไม่ติดจันจอดี้ขอโฟกัสปัจจุบันหลังเกิดดราม่าฟีดแบ็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากเลยค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นมากค่ะขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจทุกๆเรื่องเลยใหม่ดาวิกาแต่ก็ยังมีบางกระแสโจมตีอยู่ทั้งที่เราขอโทษไปแล้วเข้าใจเลยค่ะเข้าใจจริงๆอย่างที่บอกถึงจะขอโทษสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกเรารู้ว่าเราทำผิดเราก็จะขอโทษไปเรื่อยๆอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะตอนนี้ดาวิได้เคลียร์คอนเทนต์ใน YouTube เลยพยายามจะลงทำคอนเทนต์ใหม่ๆไปกินก๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่พยายามทำอะไรให้มันดูเป็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆยังไม่ทิ้ง YouTube แต่ว่าจะทำให้มันดีขึ้นรอบคอบขึ้นเพราะเรามีบทเรียนแล้วไงคะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ต้องขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงขอโทษจริงๆจากใจเลยค่ะตอนที่มีกระแสหนักๆคิดอยากจะหยุดทำไปช่วงหนึ่งเลยไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ความนอยของดาวิพอเราผิดพลาดวันนั้นก็รู้สึกว่าเราต้องเอาไปเป็นบทเรียนแล้วต้องแก้ไขเราพลาดแล้วเราต้องไม่หยุดนิ่งต้องพัฒนาแล้วปรับปรุงตัวเองชีวิตคนเราใหม่เชื่อว่ามันพลาดกันได้เราจะเอาบทเรียนจากสิ่งที่เราพลาดมาแก้ไขยังไงมากกว่าซึ่งก็รู้ตัวจริงๆใหม่ดาวิกาอยากลบคลิปต้นฉบับนั้นออกไปเลยไหมดาวิเลือกที่จะไม่ลบหลายคนงงว่าทำไมเราปิดคอมเมนต์แต่ไม่ลบคลิปเพราะว่าคลิปก็อยู่ในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วยังไงมันก็อยู่เรารู้สึกว่าในตัวคลิปนั้นมันมีคอนเทนต์ส่วนอื่นที่มันยังมีอยู่อย่างเช่นมันมี10กว่าคำถามมันดราม่า2คำถามดังนั้นมันมีคำถามอื่นด้วยใหม่ก็เลยคิดว่านี่คือตัวเต็มนะเพราะยังไงแล้วจะลบหรือไม่ลบคลิปนี้มันอยู่ในทุกแพลตฟอร์มอื่นแล้วมันถูกกระจายไปหมดแล้วกับเพื่อนๆนางเอกมอมาพอมีข่าวได้คุยกันยังไงบ้างคุยกันค่ะมิวนิษฐาให้สัมภาษณ์ไปแล้วพี่มิวน่ารักมากเลยคือใหม่คุยกับทุกคนค่ะแล้วไปเจอมิ้นท์ชาลิดามาล่าสุดก็เช็คเพื่อนๆทุกคนว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นจากเรารู้สึกไม่ดีคือเขาดีอยู่แล้วไม่อยากให้มีข่าวไม่ดีเพื่อนๆน่ารักมากพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้รู้ว่าเรามองเขาน่ารักแล้วนะเขายิ่งน่ารักขึ้นไปอีกตอนนี้ดาราโดนขุดคลิปเก่าๆมาเป็นประเด็นตลอดหมายว่าไม่มีใครชอบหรอกค่ะการขุดกันมันไม่มีใครชอบหรอกค่ะมันไม่ได้เป็นผลดีด้วยพอจะทำคลิปต่อไปมันจะทำให้ใหม่เสียความเป็นธรรมชาติของตัวเองไปไหมไม่กล้าทำกลัวเป็นดราม่าอีกถ้าใครเป็นแฟนคลับดาวิก็จะรู้ว่ากว่าจะหลุดออกมาจากกรอบ
มาร่าเริงมาเป็นตัวของตัวเองมันยากมากๆเพราะแต่ก่อนจะเป็นคนที่ตอบคำถามแบบแพทเทิร์นหน้าเบื่อตอบแบบยังไม่ปลดล็อกตัวเองหรือต้องกลับไปตอบแบบนั้นดีก็คิดนะว่าเราควรจะเป็นเวอร์ชั่นไหนดีที่มันจะดีที่สุดหรือเราจะไปอยู่ในเซฟโซนของเราไหมแต่เราก็อายุเท่านี้แล้วก็โตแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองดีกว่าใครรักเราเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะมันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจสูญเสียเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะตอบแบบแพทเทิร์นค่ะได้ค่ะแบบนั้นแล้วคือใหม่เคยตอบแบบนั้นมานานมากแล้วเป็นตัวเองดีกว่าเป็นใหม่ดาวิกาโฮเน่ธิดาบ้านพราวมีคนดังออกมาแฉเราแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเราแต่คนก็โยงมาที่เราใหม่ก็พยายามประมาณหนึ่งแต่จะไม่พยายามเสพเยอะเพราะใจตัวเองก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรหรอกก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้ว่าอ๋อความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงเขาขุดเรื่องในอดีตเรากลับมาเรื่องอดีตของใหม่ๆเคลียร์ไปหมดแล้วใหม่ไม่ได้ติดใจอะไรตัวเองในอดีตแล้วตอนนี้อยู่กับปัจจุบันมากๆอยากจะขอบคุณด้วยซ้ำอยากขอบคุณทุกคนที่เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่ขอบคุณที่เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ใหม่มีวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนที่คิดดีกับใหม่แฟนคลับเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจมาดิสเครดิตเราตอนที่เรามีดราม่าใหม่ขอเปลี่ยนความคิดแบบนั้นเป็นขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเราทุกๆคนแฟนคลับด้วยค่ะใหม่ไม่ติดใจอะไรเลยก็อยู่กับปัจจุบันถือว่าเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของเราคนหนึ่งถือว่าแฟนคลับของเราเป็นผู้มีพระคุณกับเราค่ะใหม่มีทุกวันนี้ได้เพราะแรงสนับสนุนจากแฟนคลับและผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ใจดีดูแลใหม่น่ารักกับใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ10ไม่หักต้นหอมช็อตฟิลพีกษัตริย์เอ็กซ์เจอชาวเน็ตตอบกลับดราม่าแทนแพทเต็ม10ไม่หักต้นหอมสกุลตลาช็อตฟิลพีกษัตริย์เอ็กซ์เจอชาวเน็ตตอบกลับดราม่ากราบเท้าแทนแพทณปภาทำคนวงการบันเทิงแห่เมนใหญ่หลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภาโดนดราม่าอย่างหนักหลังออกมาเม้ามอยเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่มีอายุห่างถึง14ปีซึ่งกราบเท้าแพทก่อนนอนทุกคืนทำเอาชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงเข้ามาจวกยับแพทอย่างหนักว่าไม่ให้เกียรติผู้ชายขนาดที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองต่างกันไม่เห็นด้วยกับดราม่าจวกแพทอย่างแรงเข้ามาซัดกลับคนที่ดราม่าว่าเรื่องการกราบเท้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาซึ่งแพทไม่ได้บังคับให้เขาทำและเราไม่ควรไปตัดสินเขาการที่แพทออกมาเล่าอาจเป็นแค่บางโมเมนต์เพราะเราไม่ได้ไปรู้จักหรืออยู่กับเขาตลอดเวลาล่าสุดวันที่14มีนาคม66ต้นหอมสกุลตลาทราบถึงเรื่องดราม่าที่แพทโดนด่าไม่ให้เกียรติผู้ชายออกมาแชร์เรื่องราวช็อตฟิลเมื่อตัวไปเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับดราม่าแทนแพทเล่นเอาอ่านแล้วถึงกับช็อกเลยทีเดียวโดยต้นหอมได้โพสต์ภาพที่ชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับดราม่ากราบเท้าแทนแพทว่าอย่าว่าแต่กราบเท้าเลยกราบฮีก็เรื่องเขาพร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่เห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนดังกล่าวว่า Comment of the day ทีกษะ X55551010 เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Made My Day เครื่องหมายสี่เหลี่ยมช็อตฟิลสายดราม่าทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงพร้อมกันใจเข้ามาคอมเมนต์ชอบกันใหญ่อาทิเบนปุญญาพรคอมเมนต์ว่าชอบแบบขณะที่ใบเตยสุธีวันคอมเมนต์ว่าคำอาแม่ด้านนัทนิสามณี
คอมเมนต์อีกว่าจบรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบรัวๆอาทิจริงมากศรัทธาเป็นเรื่องของใครของมันเชื่อเถอะเจริญทุกคนไอเลิฟ 5,555,555 จริงเรื่องของเขาและเลิศ5555555555ขอบคุณอินสตาแกรมจอยยอม